อ๋อเราอย่างนี้เลยเหรอจ้าจ้าเอ๋อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยว่าไงเขาหลอกแบบนี้เลยเอาของหน่อยเรียบร้อยออกไปตามเสร็จก็มีดปักหลังไว้สองดอกรุ่นพี่เรียบร้อยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ร้านมงคลบูรพาซึ่งเป็นร้านพระเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมนะครับผมตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว87แยก9หรือเรียกง่ายๆว่าลาดพร้าวคอนโดทาวน์2สตอรี่ของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นถึงเพื่อนรักกับบางต่ายช้างน้อยและเขา2คนตีคู่กันเป็นซามูไรรุ่นแรกแห่งลาดยาวและเกือบทำให้ตัวเองเกือบตายเพราะออกอุบายในการบิดแดนต่อเจ้าหน้าที่และเรื่องราวของเขามีอีกเยอะแยะมากมายเอาง่ายๆครับถึงขนาดว่าทำให้ตัวเองถูกเจ้าหน้าที่จับไปอยู่โรงพยาบาลบ้าราชทัณฑ์มาแล้วเราพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าเบนซ์มังกรกินฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับนี่ดีได้ยินแต่ชื่อหลายคนบอกเลยนะลังบอยยักษ์เม่งปากดำปุ้มเจนเซ่นต้องบอกว่าชื่อนี้นี่มาตั้งนานแล้วนะเบนซ์มังกรกิมครับแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมกรกฎหรือเบนซ์มังกรกิมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานที่นี้ด้วยนะที่ทำให้เรามานั่งถ่ายกันในวันนี้ก็คือร้านพระมงคลบูรพาใช่ต้องบอกว่าศิษย์สายตรงของหลวงปู่ทิมใช่ครับซื้อขายแลกเปลี่ยนพระยอดนิยมพระหลักพระย่อยได้หมดครับยิ่งเส้นแถวสายภาคตะวันออกภาคตะวันออกนี่ชัดเจนเลยครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับต่อไปอาจจะมีไลฟ์สดหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แสดงว่ามีเพจต้องติดตามที่เพจที่เพจชื่อว่าบ็อกมงคลบุรพาบ็อกมงคลบุรพาครับหรือว่าใครอยากจะมาแลกเปลี่ยนที่ร้านเลยอยากจะเฮ้ยพี่ดูไว้หน่อยผมแท้เทียมหรือพี่อยากจะมาเปลี่ยนองค์นี้หรืออยากจะขายองค์นี้มาได้ที่ลาดพร้าว87ครับแยก9เอาง่ายๆลาดพร้าวคอนโดทาวน์2ใช่ถูกไหมฮะครับผมอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเราแล้วต้องบอกว่าเบนซ์มังกรกิมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีฉายานี้ฉายาเดียวมีหลายฉายาด้วยมีฉายาอะไรบ้างอะนอกจากนั้นอ๋อเบนซ์บ้าเพื่อนสนิทเท่านั้นที่จะรู้มีน้องๆขอไปว่าขอเบนซ์ท่าทรายอ๋อเบนซ์ท่าทรายใช่ใช่ไหมคนนี้ใช่ใช่ผมคนนี้แหละครับนี่นะผมก็บอกเบนซ์ท่าทรายใครวะออกมายังครับพี่เราก็ไม่รู้ว่าเบนซ์ท่าทรายใครแต่ถ้าเบนซ์มังกรกิมเนี่ยเราได้ยินชื่ออยู่แล้วเพราะว่าชื่อนี้นี่ลาดยาวนี่เขาบอกว่าหลอนเจ้าหน้าที่เลยนะหลอนจริงเพราะว่าผมรู้ว่านี่เจ้าหน้าที่หลอนเลยนะหลอนคือเจอเบนซ์มานี่คือตายหัวตายหัวเลยนะตายหัวและทุกแดนด้วยทุกแดนแล้วเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าตึงๆตัวตีๆนี่คือว่าเจอเบนซ์ไหมนี่สายหน้าเลยสายหน้าเอามันไปขังไม่ต้องท้องนะฮะแล้วก็เป็นพ่อบ้านครับผมหัวหน้าคนบ้าก็เป็นใช่เป็นหมดต้องบอกว่าเป็นซามูไรต้นๆเลยใช่ใช่เปิดหัวของซามูไรลาดยาวเลยใช่ครับผมใช่ไหมฮะใช่ผมอยู่ยุคเดียวกับต่ายช้างน้อยเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนรักกันแล้วขนาดว่าความซีถึงขนาดว่าไม่ใช่ว่าแค่ข้างในอย่างเดียวใช่คือเจอกันตั้งแต่ข้างนอกแล้วครับผมเพราะนั้นวีรกรรมนี่ต้องเยอะแยะมากมายโหเยอะจริงๆหรือเอาฉายาก่อนดีกว่าเอาฉายาก่อนมังกรกิมเนี่ยคืออะไรยุคนั้นเนี่ยลาดยาวเนี่ยจะต้องมีการเขียนจดหมายหากันจะมียศควรอิมเหล็กต๋อยกูมานจีน
บ๊อบบุรพาทุกคนก็จะมีฉายาหมดคือจะมีนิกเนมด้านหลังใช่เพื่อที่เราเขียนกันครับแล้วผมนี่ชื่อจีนเล้งชื่อจีนใช่คำว่าเล้งคือว่ามังกรอันนี้เพื่อนเนี่ยก็เลยใส่คำว่ากิมเข้าไปให้กิมเนี่ยแปลว่าทองก็เลยเป็นเบ้นมังกรทองประมาณนี้โคตรเท่อะคือถ้าเม้นมังกรทองเนี่ยก็ยังไม่เท่เท่าไหร่นะไม่มันคือตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปแต่ถ้าบอกเม้นมังกรกิมมีหนึ่งเดียวเลยนะมีหนึ่งเดียวก็กลับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายหมดเม้นมังกรกิมใช่แม่งเท่ว่ะแต่ที่ไหนได้มังกรตัวนี้ดื้อมากด้วยดื้อมากเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จ้ะสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่หรือ LINE @CokeZeroStory และสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอีกฉายาหนึ่งเบนบ้าก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นซามูแล้วผมเป็นซามูใส่ตัวเส้นใหญ่แล้วตอนนั้นผมแทงเขาที่แดน3แล้วผมต้องย้ายเขาตึก5แล้วยุคนั้นเนี่ยตึก5มีความผิดเป็นตึกความผิดคือเป็นซามูล้วนครับเข้าไปตึก5เนี่ยคุณต้องฝึกมึงจะเป็นซามูอะไรที่โกอะไรตัวลายฝึกหมดเข้าไปปุ๊บผมก็ลงไปยืนกันมีประมาณ10กว่าคนก็มีจ่าฝึก10ท่าพยายมแถวตรงซ้ายหันขวาหันกูไม่หันกูเดินเข้าหญ้าเลยผมก็เดินเข้าไปที่สนามหญ้านั่งเลยฝึกหยิบหญ้ามากินเคี้ยวแล้วผมกลืนเข้าไปเลยนะกลืนด้วยกืนผมไม่ได้เคี้ยวมาเคี้ยวแล้วกลืนจ่าฝึกก็เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ยเรียกผมก็ไม่ขานนั่งกินหญ้าเห็นหญ้านายเข้ามามึงไม่ฝึกอ่ะมองหน้าผมแป๊บนึงหัวหน้าเนี่ยบำรุงกำลังหญ้าแห้วหมูมันหยิบขึ้นมาเลยมันจะมีหัวหญ้าที่พื้นเนี่ยแต่จะมีหัวกลมอย่างเงี้ยถอนขึ้นมาเลยแล้วเคี้ยวแล้วฝาบหมาบหมาบเฮ้ยไอ้มันนั่งแยกเลยไอ้ไม่ต้องฝึกไปนั่งแยกเราฝึกกันจะเป็นหนังตะก้อเป็นลานหน้าตึก5ลานฝึกนะครับแล้วจะมีกองงานอันนี้รถงานเข้ามากระบะเข้ามารับงานพวกต่อเนื่องนะเหตุการณ์ต่อเนื่องก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ปุ๊บผมก็เห็นแล้วรถงานเข้ามานี่หว่าปุ๊บมาเดินออกมาจากสนามหญ้าตึ้งตึ้งตึ้งโหเข้าไปใต้ท้องรถเลยฟึบผมก็นอนอยู่ใต้ท้องรถเลยนอนเลยไม่ออกนอนกอดอกด้วยกอดอกนี่เลยกระดิกตึ้ง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 ออกมาไม่ออกรถงานก็ออกไม่ได้ดันเย็นขึ้นขังนี่ครับเริ่มต้นผมไม่ออกเหี้ยไม่ออกแล้วเราไม่ออกอย่างรถงานก็เคลื่อนย้ายไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้วิ่งไม่ได้ไม่ได้ทุกคนก็ไม่ต้องฝึกไงเพราะรถงานมันขวางร้านฝึกอยู่เอ้าเพื่อนๆก็สบายแบเบอร์นั่นแหละคือเหตุการณ์เริ่มต้นเลยที่ผมเขาเรียกผมเบนบ้าโอ้โหบ้าจริงบ้าจริงโอ้เจ้าหน้าที่ยังบอกว่าบ้าเลยไม่ต้องฝึกเลยแล้วเบนท่าทรายล่ะเบนท่าทรายเริ่มต้นมาจากนักข่าวให้เป็นให้ฉายามาครับยุคนั้นเนี่ยผมจะเที่ยวอยู่กับต้นลายพางเต้ยลายพางแล้วจะมีเต่าท่าทรายสมัยอยู่ข้างนอกใช่สมัยอยู่ข้างนอกครับจริงๆผมกับเต่าในตีคู่กันตลอดเห็นเต่าก็ต้องเห็นผมครับเห็นต้นก็ต้องเห็นผมก็จะไปเที่ยวด้วยกัน3คนครับแล้วก็จะมีเต้ยมีเพื่อนๆมีเก่งมีอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวอยู่ด้วยกันหมดครับเก่งหน้าลายนะเก่งเจ้าน้ำตาเก่งลายพางเจ้าน้ำตาเจ้าน้ำตาใช่วันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่ดีๆเนี่ยผมก็เจ็บหน้าอกครับเจ็บหน้าอกแบบทนไม่ไหวอ่ะทั้งที่ไม่ก่อนหน้านั้นไม่เป็นไรวันนั้นเนี่ยผมเจ็บแป๊บผมก็เลยบอกเต่ากับต้นเฮ้ยกูไม่ไหวว่ะเพื่อนเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนอยู่ดีแม่งเหมือนเข็มแทงหัวใจเลยปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเนี่ยแทงมันอย่างเงี้ยหรือขนาดว่าไม่ไหวอะต้องไปโรงพยาบาลผมก็ไปแยกย้ายกับเต่ากับต้นที่บ้านต้นนะที่สายไหมผมก็ไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ไปอะไรหมอก็บอกไม่เป็นไรนะก็ให้ยาแก้เสพมากินคือนะผมก็โทรหาเต่ากับต้นเฮ้ยเพื่อนกูไม่ได้ไปนะบอกเฮ้ยเบนพรุ่งนี้มีงานกำนันที่ชลบุรีงานวันเกิดเราต้องไปนะบอกเอ้ยพรุ่งนี้เช้ามารับกูที่บ้านผมบอกเต่าอย่างนี้ผมก็นอนอยู่บ้านคืนนั้นก็ยังเจ็บอยู่พอตอนเช้ามารู้สึกจะมีเมียเต่าหรือว่าพวกรุ่นน้องโทรมาพี่เบนพี่เต่าตายแล้วโอ้เงียขึ้นมารับโทรศัพท์ที่อยู่ที่ไหนเนี่ยหน้าสอนอสุทธิสารโดนยิงตายโอ้โหผมว่านั่งแท็กซี่จากมินุรีไปที่สุทธิสารไปดูศพเพื่อนไปอะไรก็เห็นเพื่อนตายหล่นลงไปอยู่ข้างรถแล้วตอนนั้นก็คือเขาไปเปิดดูเพื่อนไปอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ไปได้ข่าวว่า
เพื่อนผมโดนใครยิงอะไรประมาณนี้มีคนใช่มีคนที่ยิงเพื่อนผมตายครับผมเตรียมตัวไปแก้ให้เพื่อนผมก็ได้ข่าวว่าเฮ้ยเป็นคนนี้นะกลุ่มนี้นะตอนนี้อยู่ที่นี่นะผมไปตอนนั้นอยู่ที่ RCA ผมก็ไปเลยฟึ๊บจะเป็นบิ๊กไบค์เขาบอกบิ๊กไบค์คันนี้ใช่เป็นรถคันที่ยิงผมลงไปเจอบิ๊กไบค์ปุ๊บฟักปืนออกมารอปุ๊บพอถึงบิ๊กไบค์ปุ๊บตำรวจล้อมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยก็โดนล็อกก็โดนล็อกโอ้ไม่คำว่าเหมือนโดนวางงานโดนวางงานแบบนั้นไหมแบบนั้นครับเป็นท่าทรายนี่คือก็คือเต่าท่าทรายโดนยิงตายเต่านี้อยู่กับพี่โก้ครับพี่โก้ท่าทรายใช่ไหมใช่ใช่ก็ไปไหนไปด้วยกันครับเพราะเต่าอยู่จังหวัดนนท์ครับผมก็สนิทกับเต่าแล้วเขาเลยเพื่อนเต่าท่าทรายเบ้นท่าทรายล้างแค้นประมาณนี้แล้วบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าออกข่าวเลยใช่ออกข่าวนั่นแต่ออกข่าวเป็นเบ้นท่าทรายใช่ครับโอ้โหนี่นะที่มาที่ไปอ่ะเอาละทีนี้เข้าสตอรี่เต็มๆเลยแบบฉบับเลยดีกว่าเอาตั้งแต่เด็กเลยดีกว่านะก่อนจะเกเรแล้วมีชื่อจนแบบว่าขนานนามก็ว่าเบ้นมังกรกิมครับผมเป็นคนเกิดที่ไหนฮะผมเกิดที่โรงพยาบาลวิถีแล้วก็บ้านผมอยู่บินบุรีกรุงเทพโดยกำเนิดคุณพ่อเป็นคนที่ไหนพ่อผมเป็นคนที่จังหวัดพะเยาคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นคนที่ไหนอ่ะแม่ผมเป็นคนมินบุรีเนี่ยคนมินบุรีใช่ครับกรุงเทพมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนผมมีน้องชายคนหนึ่งครับเราเป็นคนโตผมเป็นคนโตใช่ใช่เท่ากับผู้ชายหมดเลยใช่ครับผมตอนเรียนล่ะครับเป็นไงบ้างตอนเรียนผมก็เรียนปกติอ่ะเราเกิดมาในฐานะครอบครัวพ่อแม่เป็นไงบ้างตอนนั้นผมฐานะถือว่าระดับไหนอยู่ในฐานะครอบครัวที่รับราชการแล้วก็ปานกลางครับคุณพ่อทำงานอะไรพ่อผมตอนนั้นอยู่สิงคโปร์ก็คืออยู่กับพวกออกเรือหนีภาษีพวกเอาของหนีภาษีเข้ามาเมืองไทยตอนนั้นแล้วพ่อผมประสบอุบัติเหตุขับรถวิบากชนโอ้โหก็เลยขาหักแขนหักก็เลยทิ้งชีวิตไปทิ้งชีวิตก็คืออยู่กับความเมาแล้วนี่ก็เมากินเหล้าอย่างเดียวพ่อผมกินเหล้ากินเหล้าจนเสียชีวิตเสียใจด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไม่เป็นไรชีวิตแล้วคุณแม่ทำงานอะไรตอนนั้นแม่ผมตอนนั้นก็เปิดเป็นร้านของตัวเองก็คือแม่ผมมีร้านตัดเสื้อผ้าตอนที่ผมเด็กๆนะครับแม่ผมก็ไปเรียนตัดเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าเนี่ยแม่ผมตัดได้หมดเป็นสูตรเป็นอะไรก็เปิดร้านของตัวเองก็ตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรประมาณออกแบบดีไซน์ได้หมดทุกอย่างคือทุกขั้นตอนเนี่ยใช่ครับเขาทำตัวเองใช่ตอนที่ผมเด็กนะครับใช่ครับทีนี้ก็มีโอกาสที่ได้เรียนอยู่แล้วใช่ๆสมัยเรียนเป็นไงป.6ก่อนป.6ก่อนก็เริ่มเกแล้วโดนครูตีครับครูตีก็กลับมาบ้านก็คือว่าหูเนี่ยหักอยู่เลยครับอุ้ยดื้อจัดไงเออดื้อจัดอ้าวแล้วครูตีท่าไหนอ่ะถึงขนาดว่าหูหักฟาดเอาไม้ฟาดอ่ะเป็นไม้อย่างเงี้ยครับฟาดที่นี่เลยดื้อจัดเข้ากับหูใช่เข้ากับหูก็เลยหักตอนนั้นคือเราเรียนอยู่ป.6ป่ะใช่ป.6แม่ก็ไปที่โรงเรียนไปจะเล่นครูนี้ไปมาก็รู้จักกันก็เขาก็ขอโทษก็เคลียร์ไปก็หูยังหักแต่หูหักไปแล้วนะหักไปแล้วแบบเบอร์ดื้อครับผมก็ต่อยเขาป.6อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็จนจบป.6จบป.6จบเสร็จแล้วแล้วก็เข้าม.1มัธยม1โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับผมก็ไปม.1ปุ๊บนะผมก็เป็นเด็กเรียนทั่วไปปกติพอดีมีรุ่นพี่ม.4ครับมันถ่ายตังค์ผมเอาละเอาแล้วเอาละไอ้สารถ่ายตังค์กูได้ไป10บาทแม่งอยู่หน้าตู้โค้กผมก็ไปกินโค้ก5บาทแม่งเอ้ยตังค์มาดิผมบอกเอ้ยตังค์อะไรไม่ให้เพื่อนผมก็มาถ่ายตังค์เหรอเดี๋ยวจัดมวยเลยวันนี้เริ่มต้นที่ผมจะเริ่มเกแล้วมาจัดมวยม.1กับม.4ไฟเลยผมไฟเลยอุ้ยเอาละกระดูกระเบ้อนะครับตรงข้ามสบเนี่ยมันจะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งเวลาใครจะไขว้กันเนี่ยจะต้องไปที่นี่ซอยนี้เลยซอยนี้เลยคือรู้กันดีเลยรู้กันดีเลยพอเราเข้าไปปุ๊บหลังจากเลิกเรียนปุ๊บคนเนี่ยจะดูเป็นร้อยเลยซอยนี้มีชื่อไหมอย่างทางเสือผ่านหรืออะไรก่อนรามอินทรา86สังเวียนดับสดอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีชื่อใช่ไหมก่อนรามอินทรา86เป็นซอยเล็กๆเข้าไปแล้วก็เป็นป่าหญ้าสองข้างทางนักเรียนในยุคนั้นรู้จักดีรู้จักดีครับนัดควายกันคนดูก็เป็นร้อยนะวันนั้นเป็นร้อยเลยเหรอโอ้คนดูมุงกันเต็มเลยเป็นร้อยกับทั้งเรียนเขารู้ว่ามีมวยสาวกันกับม.4 สาวมีกติกาไหมไม่มีกรรมการไหมไม่มีใส่จนหวาดแบบใส่ไปเลยขอจะไปข้างเลยเหรอใส่แล้วก็ใส่กับมันถามว่าสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ปูดแต่ผมก็มีปูดเปิดก่อนปูดไหมเนี่ยอันนี้ปูดก่อนเปิดเพราะตอนนี้กำลังเป็นไวรัลเลยนะใช่เปิดก่อนปูดเออแต่นี้ปูดก่อนเปิดเอาโดนก่อนเลยครับทิ่มแล้วก่อนม.4เก่าแล้วไงเออมันก็ทิ่มเราแล้วก็สวนถามว่าสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้เขากระดูกกว่ากระดูกกว่าไม่มีใครแยกแล้วก็สู้กันไปครูเขาเรียกครูฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองมารู้ข่าว
ช่รู้ข่าวก็มาเกมเรียบร้อยก็ไม่เกมได้ไงคนมุงเป็นร้อยโอ้เรียบร้อยครูเรียกผู้ปกครองไปผมกลับไปบ้านรอยตีนเต็มหลังเลยเสื้อเรียนคุณยายผมไม้พายวนขนมฟาดโอ้โหไม้พายไม้พายวนขนมโอ้ยฟาดหลังแตกเลยอะไรว่าคุณยายทำขนมมานี่ไปไหนมาทะเลาะเขาแล้วฟาดโดนฟาดไม้หลังแตกตอนนั้นสมัยนั้นอันนี้คือเริ่มต้นแล้วนี่ก็คือชีวิตวัยเด็กก็บอกว่าไปเรียนแล้วสุดท้ายจบไหมผมไม่จบสิ้นสุดการเรียนม .1 ม .1 เออกับเหตุการณ์อะไรไม่กับเหตุการณ์นี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เลยเหรอเหตุการณ์นี้เลยโอ้โหผมจากเหตุการณ์นี้เรียกผู้ปกครองมาครับเขาให้ผมออกโอ้โหออกเลยเหรอออกเลยแค่ต่อยกันกันภายในโรงเรียนเนี่ยนะใช่ครับให้ไปเรียนที่อื่นโอ้โหผมก็เลยต้องออกจะไปเรียนที่อื่นปุ๊บจังหวะผมก็เริ่มเกย์แล้วตอนนั้นพอจากเรียนมาผมก็ไปอยู่โต๊ะสนุกเลยเอาล่ะเอาแล้วนี่โต๊ะสนุกโต๊ะสนุกอยู่แถวบ้านแถวบ้านที่โต๊ะสนุกมีจะมีพวก6ล้อ10ล้อมาเล่นมาแทงสนุกเราก็ซีเขาเฮ้ยเบนไปพี่เปล่าเด็กติดรถไปไหนพี่ก็ไปกูเนี่ยเดี๋ยวให้ตังค์ไปแล้วขึ้นไปเลยไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกอะไรเขาก็หาหายเลยพี่ไปเขาก็ไปเลยไม่มาล่ำมาลาแม่ไม่บอกเลยไปเลยทำไมใจง่ายนะพีกันพีกันเหรอพีกันไปไปไปเสร็จปุ๊บแม่อาทิตย์แล้วกลับมาแม่ตามหาไม่เจอตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรยุคนั้นนะครับแล้วกลับมาก็บอกว่าไปกับรถ6ล้อ10ล้อไปได้ตังค์มา500ก็ให้เขาให้แม่ก็ไม่ได้หมดเลยให้แม่ก็อย่าไปนะแล้วก็คุยกันปกติอันนี้ผมก็เริ่มเกเรแล้วทีนี้ก็ชีวิตก็เกเรมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ๆจนเริ่มโตมาเรื่อยใช่จนผมอายุคดีแรกเลยนะอ่ะคดีแรกเลยคดีแรกเนี่ยเพราะว่าความเกเรเนี่ยฮะจนทําให้ตัวเองต้องมีคดีแรกถูกต้องมั้ยฮะและคดีแรกนั่นก็คือเริ่มจากวัยเด็กด้วยวัยเด็กเลยคดีอะไรครับพยายามฆ่าเกิดอะไรขึ้นเล่าเหตุการณ์วันนั้นอีกรอบนึงวันนั้นผมกินเหล้ากับรุ่นพี่อายุเท่าไหร่ตอนนั้น17 17นะนะน้องๆ นะฟังไว้นะเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะน้องๆอย่าทำตามนะครับนะเป็นอุทาหรณ์ครับผมไปกินเหล้ากับรุ่นพี่กลับมาตอนเช้าครับกลับมาที่บ้านผมครับอยู่งานก็จะมีเราไว้ที่บ้านทุบซิปเซียวเพียวครบเครื่องซิปเซียวเพียวเรื่องเล็กใหญ่หวานเจี๊ยบเอาก็อยู่กับรุ่นพี่ที่บ้านผมครับพอดีมีสายตำรวจเขามาที่บ้านผมก็มาตะโกนเรียกซึ่งตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วหรอว่าคนคนนี้คือสายตำรวจถูกผมรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ตำรวจครับเขาอยู่หน้าบ้านผมเขาก็มาเรียกพอมาเรียกผมก็ออกมาคือเรียกเราใช่เรียกผมเบนมูออกมาจ้าเอ๋ว่าไงตอนเราอย่างนี้เลยอ่ะจ๊ะเอ๋อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยว่าไงเขาหลอกแบบนี้เลยนะเอาของหน่อยเรียบร้อยออกไปตามเสร็จก็มีดปักหลังไว้สองดอกรุ่นพี่เรียบร้อยมันก็วิ่งไปเราก็ดูประมาณ200เมตรก็ล้มตมปอดทะลุตับฉีกโอ้โหมีดที่เราปักไปคือมีดอะไรเป็นมีดพับอ่ะมีดพับใช่ใช่ผีเสื้อเหรอมีดผีเสื้อใช่ไหมใช่ใช่ใช่นั่นเป็นคดีแรกของผมความยาวก็นี่แหละนะใช่ใช่ใช่ไหมปากไปสองทีนะคือเราตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่ลองของได้ของลองของได้ของจัดเดียวต้องจัดคือเรารอเขามานานอยู่แล้วถูกไหมใช่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันเรียกชื่อกูเนี่ยคือมึงโดนแน่แล้วเราทำไงหนีครับผมบอกแม่แทงคนนะเนี่ยล้มอยู่หน้าบ้านไปแล้วนะผมก็เริ่มหนีวันหนีช่วงที่ผมหนีเนี่ยผมก็ไปรู้จักกับพระตาผมเนี่ยเขาจะสักลายเต็มตัวเหมือนกันตาเราตาแขนข้างเดียวชื่อตาอู๊ดแขนด้วนครับถ้าคนยุคเก่าแถวบ้านผมจะรู้คือแขนด้วนด้วยแขนใช่แขนด้วนข้างนึงแล้วก็สักแขนด้วยสักเต็มตัวโอ้ยที่บ้านเนี่ยจะมีผมคุยกับเขาแค่คนเดียวเราชอบไงเฮ้ยมึงหนีก็ดีเหรอบุรุษจักรพระนะไปหาพระคนนี้ผมก็ไปอาจารย์ตีวัดคลอง3ผมไปหาเขาที่จังหวัดตอนนั้นอยู่คลอง3ปทุมใช่เขาออกทุดงไปแล้วเขาก็ติดต่อยังไงไม่รู้ให้ผมขึ้นไปจังหวัดตากซึ่งเราก็การหนีนี่เราก็ไปคนเดียวเลยฉายเดียวไหมฉายเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับก็ขึ้นไปจังหวัดตากนั่งรถทัวร์นั่งอะไรไปเพื่อที่จะตามไปหาอาจารย์ตีอาจารย์ตีคนนี้ใช่อาจารย์ตีองค์นี้ใช่ไหมใช่องค์นี้อาจารย์ตีนี่เขาเป็นพวกอาจารย์ศักดิ์สายขมังเวทขมังเวทเลยศักดิ์ปุ๊บศักดิ์เสร็จเปิดท้องไม่กรีดร้องของเลยร้องเลยทุกคนจะรู้ยุคนั้นเนี่ย
าจารย์ติวิคงสามเหนียวรู้ผมก็ไปอยู่กับเขาครับแล้วพาผมออกไปจังหวัดตากอำเภอพบพระจะเป็นเดินเท้าเข้าไปแล้วทีนี้เดินเท้าเข้าไปไปอยู่ในป่าไม่มีน้ำไม่มีไฟคนเดียวด้วยนะผมใช่กับไปกับเขาอ๋อคือไปเจอเขาแล้วไปเจอเขาแล้วอาจารย์ตีแล้วด้วยอาจารย์ตีแล้วเป็นลูกศิษย์เขาแล้วใช่ฮะเขาอยู่จังหวัดตากแล้วแล้วผมไปปุ๊บเขาจะออกทุดงพอดีจะต้องเข้าป่าแล้วเขาจะเดินเข้าจากพบพระแล้วก็ข้ามไปพม่าจะเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆก็เท่ากับมีอาจารย์ตีกับเราสองคนสองคนติดตามไปใช่ครับผมจะเป็นพวกแบกทะเบียงปลากระป๋องมาม่าตะบูยาหรือฟันอะไรพวกที่มีมาใส่บาตรใช่ใช่เขาจะเตรียมเสบียงขึ้นไปเวลาเขาเข้าป่าทุดงแบกไปตอนแรกก็ไม่หนักเท่าไหร่เป้หนึ่งพอเดินไปสักเขาสักลูกนึงจันตีผมไม่ไหวแล้วเนี่ยขอพักหน่อยกิจโยนทิ้งเลยเกินเป้หนักจิ๊บเป้ทั้งๆที่ของไม่ได้เพิ่มอะไรใช่ไหมไม่ได้เพิ่มอะไรทำไมมันหนักอะใช่ปลากระป๋องเดินขึ้นเขาไม่หนักอ๋อความชันของเขาอะนะมันยิ่งเดินยิ่งหนักใช่ไหมใช่ยิ่งเดินยิ่งหนักเขาบอกพักก่อนมาก่อนคืนนั้นก็นอนตรงนั้นแล้วปักเขาปักกดแล้วก็อยู่กับเขาอะครับผมก็เรียนรู้มาส่วนหนึ่งว่าเราต้องสวดมนต์เราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับกี่ปีอยู่ทั้งหมดกับอยู่ในชีวิตกับอาจารย์ตีอยู่ในป่าประมาณสักหลังจากพบพระเสร็จเขาก็ลงมาที่อุทัยไปเดินเข้าห้วยขาแข้งนะทีนี้โอ้โหผมอยู่ในป่ามา3ปีก็คือว่าเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียว2ขางเดียวครับโอ้ย3ปี3ปีผมอยู่ในป่ายันตี3ปีหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากนั้นปึ๊บถึงออกมาจากอาจารย์ผมมีวันนึงผมไปอาบน้ำที่ลำธารมันเป็นทางน้ำไหลแล้วผมต้องฟอกสบู่ฟอกนึกภาพมาน้ำมันไหลอย่างเงี้ยเหมือนน้ำตกน้ำใสๆเลยนะน้ำป่าไหลแล้วผมฟอกสบู่แม่งลื่นไหลกับน้ำจับมาจันตีด่าไอ้สัสมึงมาล้างผ่านกูแท้ๆเลยสบู่ก้อนเดียวนะที่ไหลไปเนี่ยนะใช่ห้ามพลาดโอ้โหห้ามพลาดเหรอมึงทำอะไรแล้วแต่มึงอยู่ในป่ามึงห้ามพลาดมึงมาล้างผ่านกูแท้ๆผมก็งงอะไรวะเนี่ยเขาก็ว่าผมอะประมาณนี้ผมก็เลยตัดใจว่ากูต้องกลับแล้วคืนนี้เดี๋ยวจะต้องหนีออกจากป่าแล้วห้วยขาแข้งนะตอนนั้นเข้าไปไม่ลึกเข้าไปประมาณสักชั้นเดินออกมาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงโอ้โหเดินออกจากป่านะคิดในใจว่าเดี๋ยวผมนอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ผมจะกลับแล้วก็คือให้มันเช้าก่อนให้มันเช้าก่อนใช่พอรุ่งเช้าปุ๊บผมก็กลับเลยมาเดินออกจากป่าได้ล่ำลาอาจารย์ตีไหมไม่ล่ำไม่ลาล่ำลาอะไรเจ้าออกมาเลยคือเราน้อยใจหรือเราโกรธเพราะอะไรผมน้อยใจที่เรามาสบู่ก้อนเดียวโหด่าขนาดนี้เลยอะไรประมาณนี้ตอนนั้นเราเด็กด้วยเขาจะมีเหตุผลของเขาว่าเอ้ยเราอยู่ในป่าเนี่ยเราของเราเนี่ยมันจำกัดเราห้ามพลาดนะมุดว่าเราไปเดินผ้าเหยียบระบงระเบิดหรืออะไรเหมือนเขาฝึกวิชาเราด้วยสอนเราด้วยแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเราก็น้อยใจนะน้อยใจผมเดินมาไม่รู้ผ่านไหนตอนไหนกันมาแล้วหลายป่าแล้วผมก็เดินออกมาแล้วผมก็นั่งรถกลับมาบ้านระหว่างที่ผมกลับมาเนี่ยลงหน้าปากซอยบ้านเจอคนที่ผมโดนแทงพอดีเจอเห็นผมคนที่เราแทงเขาเนี่ยนะคนที่แทงแต่ไม่ใช่มันนะเป็นรู้สึกจะเป็นพี่หรือเป็นน้องเลยเนี่ยเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจผมก็เดินเข้าไปบ้านถ้ากับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคือเขาคนที่โดนแทงไม่ได้เสียชีวิตไม่แค่บาดเจ็บสาหัสใช่ปอดทะลุกับฉีกแล้วก็ผมก็เลยเข้าไปบ้านครับแต่ผมก็เกมเขาก็แจ้งตำรวจมาตำรวจก็ล้อมผมก็เกมครั้งแรกที่ผมเกมก็คือสารเด็กนี่นะแล้วบอกว่าดวงคนเรามันต้องชดใช้กรรมอ่ะใช่ต่อให้คุณหนีไป3ปีแล้วเนี่ยไม่รอดแต่กลับมาแค่วันเดียวเขาเห็นหน้าโดนจับเลยเรียบร้อยโอ้โหนี่นะแล้วก็จบชีวิตอิสระปิดฉากซึ่งเด็กอายุวัย17ปีด้วยใช่ครับก็ต้องถูกส่งไปที่สถานพินิจใช่ครับจับคดีที่เขาแจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าพยายามฆ่าทีนี้เข้าไปเป็นไงฮะความรู้สึกผมยังไม่เข้าศาลเด็กผมไปที่ศาลสนามหลวงไปอยู่ในห้องไปเจอพวกขาใหญ่ใส่เสื้อเชิ้ตจับหมูรีดเฮ้ยมึงจะที่ไหนวะตอนนั้นผมตัวใหญ่แล้วสักยันเต็มหลังแล้วอ๋อก็คือว่าการที่เราไปคุกคีอยู่กับอาจารย์ตีเนี่ยใช่เขาก็มอบวิชาแล้วมอบอักขระอักขระเนี่ยผมสักตั้งแต่ก่อนไปเจออาจารย์ตีแล้วเต็มหลังแล้วครับผมสักเต็มหลังแน่แต่ไม่ใช่ของอาจารย์ตีไม่ใช่ผมสักอาจารย์เจนไซน้อยนนทบุรีอาจารย์เจนไซน้อยครับโอ้นี่คือว่าเต็มหลังเลยเหรอใช่ครับวิสวยเลยเนี่ยอันนี้ตั้งแต่อายุ17แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้โหแต่รายละเอียดสวยมากเลยนะต้องบอกว่าถ้าใหม่ๆนี่รู้สึกว่าจะขึ้นดีแล้วก็ดูความขังแบบว่าใช่ไหมฮะใช่นั่งครับคือทำไมเราชอบอ่ะหรือว่าอะไรที่เราชอบชอบคือว่าเราดูเราเห็นมันจะใครรุ่นพี่ตอนนั้นรุ่นพี่เดินประชาชื่นเป็นหน้าสายอยู่แถวบ้านครับโดนยิงปังยิงมาจากรถรูกระสุนเต็มหน้า
มันไม่เป็นไรคือปืนอะแตกคือเราเห็นว่าลูกแตกมาแตกมาเต็มใช่เข้าหน้าเข้าอะไรหมดเลยแต่เป็นลูกซองอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับก็ไปโรงพยาบาลเปาโลทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในตัวเขาเลยนะรุ่นพี่ผมอ่ะเราเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นใช่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยถามเลยว่าพี่สักที่ไหนเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวพังไปแล้วก็ไปอ่ะทีนี้เรากลับมาที่ใต้ถุนศาลผมเข้าไปใต้ถุนศาลวันนั้นปึ๊บเข้าไปก็มีขายใหญ่เพื่อนรีดจับหมูสีดำรีดเฮ้ยเกมอะไรมาวะพยายามฆ่าครับเออหนุ่มเข้าไปอยู่กูเลยบ้านอยู่ไหนวะอยู่มิ้นครับเขาก็ไก่นี่ตัวนิดเดียวนะยูมินครับเราก็พูดพ้อไงเพราะเรามันพูดพ้ออยู่แล้วยูมินครับเออเดี๋ยวเข้าไปอยู่กูเลยมันจะมีพวกเด็กๆอ่ะลูกเด็กเล็กแดงอ่ะเฮ้ยขนตัวขนตัวใต้ถุนศาลนะทำอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างขนตัวเออขยายบ่อยสัตว์ไปหมดอันนี้อยู่กูไอ้พวกลูกเด็กเล็กแดงก็ไปแบกออกแบกออกแมงขนแมงล้วงจะล้วงเดียวเลยผมงงอะไรไว้ไม่เคยเข้าอ่ะเออเบิร์ดผมก็รอแม่ผมก็มาเกือบจะได้เข้าเหมือนกันคาบลูกคาบดอกประกันตัวแม่มาเดินเรื่องยื่นประกันตัวครับแล้วก็ประกันตัวออกมาสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วคือหลังช้าอย่างนี้10นาทีก็เข้าสันเด็กครับคือเราก็คิดว่ากูเข้าแน่นอนกูเข้าไปแน่นอนก็ถามเขากินข้าวไงถาดหลุมอะไรขาใหญ่มันก็บอกใช้ถาดหลุมนั่งไปมึงอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวอยู่กูอย่างงี้เขาก็บอกเราครับ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 อย่างเดียวไม่มีหลวมหลังจากนั้นก็ประกันออกมาตอนนั้นผมอายุ20กว่าแล้วอ๋อจาก3ปีที่เราหนีคดีไปก็คือว่า20แล้ว20แล้วอันนี้คือผมจะเข้าคุกผู้ใหญ่ละทีนี้ประกันออกมาปุ๊บประกันออกมาปุ๊บเราใช้ชีวิตยังไงต่อเราคิดไหมว่าเอ้ยกูไม่เอาแล้วกูไม่เกย์แล้วกูไม่ทำไม่ก็ใช้ชีวิตแบบเก่าแล้วตอนนั้นความคิดมันเป็นไปทางไหนผมไม่ได้คิดอะไรเลยพอประกันออกมาเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องเลิกหรืออะไรไม่ผมก็จะให้ชีวิตเหมือนเดิมไปโต๊ะสนุกไปเที่ยวไปอยู่กับยาติดไปอยู่กับเพื่อนมากกว่าครอบครัวก็คือเอาง่ายๆออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก่อนทำตัวยังไงก็ทำตัวอย่างนั้นใช่หนักกว่าเดิมนิดนึงหนักกว่าเดิมด้วยเราจะไปติดเพื่อนเลยว่าไปอยู่กับเพื่อนในเพื่อนก็เป็นรุ่นพี่เราก็ไปอยู่กับเขางานเที่ยวกันสนุกเหมือนเดิมคือเราไปนอนกับเขาเลยที่บ้านแบเบอร์แม่ไปปุ๊บแม่ไปตามหาเห็นรองเท้าเราผมก็ไปแอบเขาถามรุ่นพี่ว่าเบนซ์อยู่เปล่าไม่อยู่ครับแม่รองเท้ามันอยู่นี่เลยแม่ก็บุกขึ้นไปเลยแม่บุกขึ้นไปชั้นสองผมก็ปีนออกระเบียงไปหลบอยู่ระเบียงแม่หาไม่เจอเขากลับแต่เขารู้แล้วผมอยู่ที่นี่ครับก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยจนวันนึงปุ๊บถึงขั้นแล้วผมวิชาแก่กล้าแล้วเพื่อนชวนแล้วมีตังค์ใช้ป่าวะไม่มีช่วงนี้แย่ปลายกูไปไหนอ่ะป้นเอาล่ะครับเอาแล้วเพื่อนชวนไปป้นป้นแล้วไปไงพอเราไปดิรู้ว่าป้นอะไรอ่ะไม่มีคิดแบบว่าเฮ้ยจะดีเหรอไม่มีติดเลยติดเลยไปเลยที่ไหนก็พาผมไปขึ้นแขวนปุ๊บก็แบบว่ารัดกับคอเรารัดกับคอเชือกรองเท้านั้นใช่ใช่แขวนกับตะปูมันกรีดแขวนกับตะปูแล้วก็มีเสื้อทหารแขวนอยู่ปุ๊บพอผมขึ้นแขวนปุ๊บขามันลอยครับเชือกมันรัดพอมันรัดผมหายใจไม่ออกเขาเรียกนายแล้วผมได้ยินแล้วคือเราทิ้งตัวเลยใช่ไหมผมทิ้งตัวเลยพอขึ้นมาผมทิ้งตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเรียกนายมันต้องขึ้นเลยผมก็ทิ้งตัวจังหวะที่จอผมจะดับแล้วอะแต่ว่าน้ำตาต้องเอาจากปากแล้วผมรู้สึกผมได้ยินมันเรียกนายทีสุดท้ายอะก็รัดคอผมเนี้ยจอจะดับแล้วอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ